สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวที่เมืองอูมกันนะคะเมืองอูมอยู่ในแคว้นบาเดนวิทเทนแบกนะคะอยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมันตั้งอยู่ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำดานูฟนะคะห่างจากเมืองสตุตการ์ดเมืองใหญ่ประมาณ90กิโลนะคะห่างจากบ้านเราที่เมืองเมมิเงนประมาณ70-80กิโลค่ะวันนี้เราขับรถพามาเที่ยวที่เมืองอูมมีวิหารอุมเมอร์มุนเทอร์ที่มีชื่อเสียงมากตั้งแต่สมัยศตวรรษที่14เลยนะคะเป็นโบสถ์ที่สูงที่สุดในโลกตอนนี้นะคะมีความสูงถึงประมาณ 16,153 เมตรค่ะโบสถ์นี้เมื่อสมัยที่คริสต์กาลนะคะก็จะใหญ่เป็นอันดับ5โบสถ์นี้จะใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกนะคะแต่เมื่อเกิดสงครามก็ถูกทำลายไปมีโบสถ์นี้ก็ไม่ได้ถูกทำลายยังอยู่สวยงามเหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้ก็ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะข้างภายในสวยงามมากค่ะเพื่อนๆลองชมดูนะคะเก็บภาพภายในภายนอกมาฝากเพื่อนๆเราถ้าเราเดินเล่นอยู่ในเมืองอูมเราจะออกไปไกลๆจากโบสถ์หน่อยเราจะเห็นความสูงความสวยของโบสถ์ซึ่งสามารถเดินขึ้นไปได้มีบันไดขึ้นไปจุดชมวิวบนยอดวิหารบนยอดโบสถ์นี้นะคะเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่มีอายุที่นานตั้งแต่สมัยศตวรรษที่14เลยนะคะหลังจากนั้นพาชมภายนอกภายในของวิหารของโบสถ์ที่เมืองอูมแล้วพอดีวันที่เรามานี้ก็เป็นใกล้วันคริสต์มาสอีกหนึ่งอาทิตย์ก็จะเป็นวันคริสต์มาสแต่ละเมืองแต่ละที่ก็จะมีตลาดนัดเรียกว่าไวนักมาร์กนะคะเรียกว่าไวนักมาร์กพาเพื่อนๆชมภายนอกภายในโบสถ์แล้วก็รู้สึกคิวนิดหน่อยก็เดินออกมาหาไส้กรอกหาขนมเดินทานกันแล้วก็ชมงานไวนักมาร์กก็คือไวนักก็คือคริสต์มาสตลาดคริสต์มาสนะคะวันนี้วันที่เรามาไวหน่อยเพราะว่าเราไม่อยากเดินในช่วงมืดคนจะเยอะเราก็เลยพามาตอนช่วงเย็นๆนะคะที่ยังไม่มืดแล้ววันนี้เป็นวันที่โชคดีค่ะเป็นวันที่โชคดีอากาศดีมีแดดนะคะก็เลยได้พาเพื่อน
เดินชมได้อย่างสบายปกติก่อนหน้านี้ที่มะจะตกแรงทั้งวันเลยแล้วก็ไม่มืดคึ้มไม่มีแดดวันนี้มีแดดตั้งแต่เช้าเลยค่ะจนป่านนี้จริงๆแล้ว 4-5 โมงเย็นนี้ก็จะมืดแล้วนะคะแต่วันนี้ความที่แดดออกมามากทำให้ยังสว่างอยู่ตลาดไวนักมาร์กก็จะมีของที่ตกแต่งบ้านในช่วงวันคริสต์มาสมีไส้กรอกสไตล์เยอรมันหลายแบบหลายรสชาติให้เลือกทานกันมีขนมมีช็อกโกแลตที่สุแต่งไว้สวยงามแล้วก็อร่อยที่ขาดไม่ได้ในตลาดไวนักมาร์กก็คือกรีนไวน์คือเป็นไวน์ร้อนค่ะมีทั้งไวน์แดงไวน์ขาวแต่ดื่มกันร้อนๆเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงอากาศหนาวทุกคนก็ซื้อว่ากรีนไวน์มาเดินดื่มกันแล้วก็จ่ายเงินค่าแก้วด้วยนะคะหลังจากที่เราจะกลับแต่จะเอาแก้วไปคืนเราก็จะได้เงินค่าแก้วที่เราวางมัดจำไว้คืนกลับมาค่ะกรีนไวน์มีทั้งมีแบบมีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะสำหรับคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็สามารถดื่มได้รสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็ดื่มกันร้อนๆจัดตกแต่งประวัติของเยซูแล้วก็ตกแต่งร้านแบบวันคริสต์มาสค่ะบางร้านคนขายก็แต่งตัวสไตล์ของทางเยอรมันบางร้านก็แต่งตัวเป็นซานตาคลอสนะคะมีของเล่นให้เด็กๆเล่นมีของขายเยอะแยะของทานเยอะแยะเลยหลังจากที่พาชมโบสถ์ที่เมืองอูมแล้วก็พามาเดินเล่นตลาดไวนักมาร์กมีไส้กรอกชนิดต่างๆสำหรับซื้อกลับบ้านได้ชมโบสถ์ภายในภายนอกแล้วก็พามาเดินชมตลาดหวังว่าเพื่อนๆคงได้ความรู้บ้างเล็กน้อยแล้วก็ได้ชมตลาดคริสต์มาสหรือไวนักมาร์กที่คนเยอรมันเรียกกันนะคะโบสถ์นี้สามารถมองได้ถึงสูงสุดยอดยิ่งเดินออกไปไกลเดินไปถึงสถานีรถไฟของเมืองอูมก็จะเห็นโบสถ์นี้ชัดเจนสูงสง่างามมากค่ะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้มาเที่ยวประเทศเยอรมันลองมาเที่ยวเมืองอูมเป็นเมืองเล็กๆนะคะที่มีแม่น้ำดานูฟกั้นระหว่างแคว้นบาเดนวูทเทนแบกพอข้ามสะพานข้ามแม่น้ำไปก็เป็นแคว้นบายันซึ่งเป็นทางตอนใต้ของประเทศเยอรมันที่เราอยู่นะคะสวยงามไหมคะสามารถมีบันไดเดินขึ้นไปได้ถึงยอดเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ที่พาเที่ยวโบสถ์วิหารที่เมืองอูมหลังจากนั้นก็พาชมบรรยากาศไวนักมาร์กหรือตลาดคริสต์มาสเพื่อนๆคงได้รับความรู้บ้างเล็กน้อยและได้ชมบรรยากาศใน1อาทิตย์ข้างหน้าจะถึงวันคริสต์มาส
ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในวันคริสต์มาสที่จะมาถึงแล้วก็ปีใหม่ที่จะมาถึงอีกไม่นานนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีเพื่อนๆมากค่ะ